ลือหนักบุรีรัมย์แยกทางบันโดวิชหลังวืดทุกแชมป์เกิดข่าวลืออย่างหนักในโลกโซเชียลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเตรียมแยกทางกับโบซิดาบันโดวิชกุนซือชาวเซอร์เบียหลังพาทีมวืดทุกแชมป์ในปีนี้หลังจากที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับปีที่ล้มเหลวที่สุดเนื่องจากไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้เลยทำให้เนวินชิดชอบประธานสโมสรเตรียมทำการผ่าตัดทีมอีกครั้งในช่วงปิดฤดูกาลล่าสุดเกิดข่าวลืออย่างหนักในโลกโซเชียลว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเตรียมแยกทางกับโบซิดาบันโดวิชกุนซือชาวเซอร์เบียเนื่องจากไม่พอใจผลงานการคุมทีมในซีซั่นนี้ที่วืดทุกแชมป์โดยบันโดวิชที่ปัจจุบันอายุ50ปีคุมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาแล้ว2รอบครั้งแรกในปี2014ก่อนที่จะย้ายไปคุม BEC เทโรศาสนะและศรีสะเกษ FC จากนั้นจึงกลับมาคุมบุรีรัมย์อีกรอบในปี2017โดยสามารถพาทีมบุรีรัมย์คว้าแชมป์ไทยลีกได้2สมัยในปี2017และปี2018